ช่วงที่2ของรายการที่นี่ MV5 ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโหวตนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ค่ะหัวข้อทางด้าน SMS ของเราในวันนี้นะคะก็คือย้ายผบ.หน่วยซีลสมควรหรือเรียกแขกค่ะถ้าคิดว่าตรงนี้นะคะการที่วันนี้มีโผล่ออกมาในเรื่องของการโยกย้ายในเรื่องของทหารรวมไปถึงการโยกย้ายผบ.หน่วยซีลก็คือพลเรือตรีวินัยกล่อมอินนะคะตรงนี้ถ้าคิดว่าสมควรแล้วเป็นการที่คิดว่าตรงนี้เนี่ยทำถูกแล้วเพราะว่าในสังกัดของท่านนะคะทหารจำนวนหนึ่งเนี่ยมีการเข้าไปพัวพันในเรื่องของม็อบกปปส.ถ้าคิดว่าสมควรก็กด1แต่ได้คิดว่าตรงนี้นะคะเป็นแค่การเรียกแขกเพราะว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อให้เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาก็กด2ค่ะจากนั้นก็ส่งมาได้นะคะที่เบอร์464-2201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพประทับใจนะคะเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง MMS นะคะที่เบอร์464-2311ค่ะท่านผู้ชมคะแขกรับเชิญนะคะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะท่านเป็นฝ่ายต่างประเทศพรรคเพื่อไทยรองประธานประชาคมพรรคการเมืองเอเชียฝ่ายกิจการสตรีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุพันธ์กุลดีโลกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชยาแล้วก็คุณชัชยาค่ะค่ะคุณจารุพันธ์คะวันนี้ถือว่าสถานการณ์ในประเทศไทยก็ยังคงมีสถานการณ์เกี่ยวกับทางด้านการเมืองที่จะต้องติดตามกันอีกหลายสถานการณ์โดยเฉพาะทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่ถือว่าอาจจะต้องเป็นประเด็นที่คนไทยจะต้องให้ความสำคัญด้วยแต่วันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่ประเด็นแรกนั่นก็คือเกี่ยวกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการบอกว่าพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญตรงนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะคือในแง่เราเป็นอดีตส.ส.นะคะเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะแล้วก็เห็นการยื่นฟ้องกระบวนการยื่นฟ้องเนี่ยนะคะจนกระทั่งมีการรับนะคะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชนก็คือผิดหลักรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงนะคะตั้งแต่กระบวนการแล้วซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่านิติรัฐนิติรัฐก็คือกระบวนการที่ถูกต้องะนะคะทีนี้ศาลเนี่ยได้วินิจฉัยโดยใช้มาตรา122กับ126พอเวลาศาลวินิจฉัยไต่สวนไปแล้วเนี่ยนะคะค่ะคนฟังก็เคลิ้มแล้วก็งงไม่ทันฟังแล้วก็ดูว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอนะคะสมควรนะคะแล้วก็ขัดบทบัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ลืมมองไปที่กระบวนการค่ะนะคะเจตนารมณ์ของมาตรา122เนี่ยก็คือการที่ประชาชนเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยถูกละเมิดในสิทธิส่วนตัวถูกละเมิดทางร่างกาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาความชอบธรรมไม่ได้จากศาลปกครองศาลยุติธรรมศาลอาญาอื่นๆจึงจะไปศาลรัฐธรรมนูญได้และก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับได้ก็ต้องผ่านอัยการก่อนนะคะต้องผ่านอัยการก่อนทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ9ท่านเนี่ยข้ามขั้นตอนหมดเลยก็คือข้ามกระบวนการในการตัดสินค่ะข้ามหมดเลยแล้วก็ไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายสากลของโลกเลยนะคะคือตามเจตนารมณ์ทั่วไปของมาตรา122เนี่ยก็คือสิทธิส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ท่านก็อ้างว่ามาตรานี้ท่านลอกมาจากประเทศเยอรมนีฉันเป็นศิษย์เก่าประเทศเยอรมนีค่ะดูแล้วดิฉันก็รู้สึกกังวลมากว่าเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในโลกนี้นะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญเราตัดสินแบบเอาอีกแล้วนะคะคือทำผิดซ้ำซากอีกแล้วนะคะในกระบวนการรับเนี่ยก็ผิดแล้วนะคะแล้วยังจะเอาเจตนารมณ์มาอะไรคะเข้าข้างฝ่ายที่เราเห็นอยู่นะคะชัดเจนว่าต้องการที่จะขัดนะคะพระราชบัญญัติ2ล้านล้านเพื่อไม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในบ้านเมืองเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมาอ้างว่าตามคำวินิจฉัยเนี่ยบอกว่านะคะตามมาตรา122เนี่ยนะคะบัญญัติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในอำนาจความผูกมัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมาตรา22ที่ประชาชนจะถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอามาผสมปนเปไปแล้วก็มาเอาอะไรคะพฤติกรรมของสส.สว.อะไรเงี้ยค่ะมา
เป็นเรื่องขัดจริยธรรมคนละหมวดคนละมาตราอะไรกันไปเลยจะนำมารวมกันหมดเลยเอามารวมกันหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็มีข้อกังวลนะคะแล้วส่วนนักกฎหมายที่จบมาจากประเทศเยอรมนีเหมือนกันเนี่ยด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วรเจตภาคีรัตน์ท่านก็จบกฎหมายมหาชนจากเยอรมนีแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้มีต้นแบบกฎหมายจากเยอรมนีก็งงเหมือนกันค่ะว่ารับในการพิจารณาเนี่ยการกระทบสิทธิส่วนบุคคลแล้วไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ยังไงนะคะเอามาแล้วก็มาปัดตกกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายของทางรัฐสภาค่ะซึ่งรัฐสภาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาอ้างว่ารัฐสภานี้มีคนกระทำผิดอยู่คนสองคนทำไมไม่ไปตัดสินที่บทลงโทษที่คนสองคนที่ท่านว่าหรือมีหลักฐานอะไรนี่นะคะแต่ว่ากลับกลายมาลงโทษประชาชนทั้งประเทศค่ะนะคะเพราะประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้มีฉันทามติมาแล้วผ่านการเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าจะให้อนุมัติให้ทำโครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านรัฐบาลนี้ที่มีวิธีในการที่จะบริหารประเทศต่อไปแล้วก็พรบ2ล้านล้านเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ดีๆปีเดียวคือ3ปีคือ7ปีค่ะใช้ระยะเวลา7ปีเพราะฉะนั้น2ล้านล้านต้องหาร7ไม่ใช่ว่าทีเดียวเลยไม่ใช่ก็แสดงว่าปีละ 300,000 ซึ่งเป็นงบประมาณตามปกตินั้นถือว่าน้อยนะคะงบไทยเข้มแข็งสูงกว่านี้เยอะนะคะแล้วเป็นปีเดียวค่ะตรงนี้ก็เลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเลือกรัฐบาลนี้มาเพื่อที่จะฝันหวานเห็นอยากเห็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเส้นทางระยะสั้นๆก็ได้จากกรุงเทพถึงอะไรคะโคราชเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็ฝันทลายไปนะคะแล้วก็ใช้คำวินิจฉัยว่าเว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนถึงจะสามารถอนุมัติพระราชบัญญัติกู้2ล้านล้านนี้ได้นะคะคือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยวางโครงสร้างของรถไฟเนี่ยนะคะความเร็วสูงเนี่ย มาเป็น100ปีแล้ว115ปีแล้วปีนี้จะครบ115ปีการรถไฟไทยนะคะพระเดชพระคุณล้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านได้วางรากฐานไว้เป็น100ปีแล้วค่ะแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยผ่านมา100ปีเรายังไม่เร่งด่วนดิฉันก็งงกับคำวินิจฉัยตรงนี้เหมือนกันดังนั้นก็เลยทำให้ตอนเนี้ยกลับกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ทำหน้าที่บริหารไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญก่อนคือกลายเป็นว่าทำหน้าที่ทั้งบริหารด้วยค่ะเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามานั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีทำอะไรต้องผ่านความเห็นชอบแล้วมีอำนาจเหนือค่ะอำนาจเหนือฝ่ายบริหารที่จะปัดตกกิจการใดๆที่ประชาชนมีฉันทานุมัติได้อันนี้ก็ถือว่าที่ต่างประเทศเขาใช้คำว่าตุลาการปฏิวัติเนี่ยะนะคะก็คือตรงกับสถานการณ์วันนี้ค่ะ judicial coup เนี่ยนะคะคือศาลรัฐธรรมนูญก็ทำหน้าที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า overrule คือละเมิดอำนาจหน้าที่ของอะไรคะของรัฐสภาและรัฐสภานี่คือปวงชนชาวไทยศูนย์รวมอำนาจของปวงชนชาวไทยออกเป็นพระราชบัญญัติด้วยซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เหนือกว่าพระราชกำหนดเพราะว่าพระราชกำหนดนี้จะออกโดยรัฐบาลนะคะในกรณีเร่งด่วนใดๆเนี่ยนะคะส่วนพระราชบัญญัติเนี่ยออกมาโดยฉันทามติเหมือนกับการทำประชามติในรัฐสภาแล้วก็เป็นเรื่องที่ตกอกตกใจค่ะดิฉันคิดว่าหลายๆท่านกำลังช็อกอยู่นะวันนี้นะคะอาจจะยังออกมาพูด อะไรคะให้ความเห็นไม่ทันนะคะแล้วก็แต่ว่าท่านอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ดิฉันในประเทศเยอรมนีเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ทำผิดซ้ำซากอีกแล้วก็ทำให้ประเทศต้องชะงักลงไปแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสอย่างมากนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางที่จะวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตค่ะค่ะอย่างนี้เราอาจจะมองเห็นอยู่แล้วนะคะว่าการที่ศาลออกมาตัดสินอย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยคือทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนาคนที่เฝ้ารอการก้าวหน้าก็ต้องฝันสลายกันไปอย่างนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆไหมคะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการท่องเที่ยวหรือว่าทุกคนที่กำลังมองดูประเทศไทยพัฒนาอยู่คือกระทบไปหมดนะคะเพราะจริงๆแล้ว
วันนี้เนี่ยต้องถามว่าจะชะลอทำไมค่ะนะคะจะชะลอทำไมในเมื่อโครงการต่างๆนี้วางรากฐานกันมาเป็น100ปีแล้วประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีหัวรถจักรเป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียค่ะบัดนี้นะคะก็หัวรถจักรนั้นนี่ก็ยังอยู่ค่ะนะคะแล้วก็แทนที่เราจะได้ขนส่งนะคะขนส่งสินค้าค่ะนะคะทางใช้ระบบรางเพื่อที่จะได้รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะลดมลพิษลดการใช้น้ำมันนะคะประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยผิดแผนไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วทำให้วันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องวิ่งโดยเฉพาะที่ฉันเป็นฝ่ายต่างประเทศเนี่ยจะต้องวิ่งไปตามสถานทูตต่างๆเพื่ออธิบายชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทำไมนโยบายที่ประกาศไว้ไม่เป็นไปตามไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะทำไมมาติดขัดตรงตุลาการเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยไม่ปกติรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมาจากการรัฐประหารแล้วก็ให้อำนาจฝ่ายเดียวกันเนี่ยพวกเดียวกันเนี่ยไวมากนะคะทำให้เหมือนกับติดเบรกอะค่ะรถที่ติดเบรกไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลารถก็จะเดินหน้าไม่ได้นะคะฝ่ายบริหารก็ทำงานไม่ได้พอข้าราชการจะเข้าไปยื่นมือไปช่วยประชาชนก็โดนตุลาการบอกว่ากระทำผิดอาจเสี่ยงติดคุกติดตารางอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเทศก็เดินหน้าไม่ได้ดังนั้นปัญหาจริงๆแล้ววันนี้ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องกลไกในรัฐธรรมนูญนะคะที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะอำนาจไม่สมดุลแล้วก็ให้ฝ่ายซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะตุลาการพิวัตรตุลาการปฏิวัติเนี่ยเข้ามายึดอำนาจรัฐสภาตลอดเวลาะนะคะโครงการที่ประกาศอะไรออกมาก็คือพังทลายไปหมดนะคะแล้วจะมาอ้างโดยอ้างว่าบรรยากาศมีคนมาประท้วงเรื่องคอร์รัปชันอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงนะคะดิฉันได้ไปพบกับคนที่สงสัยเรื่องนี้ได้ชี้แจงว่าถ้าท่านสงสัยในเรื่องโครงการใหญ่ที่เรียกว่าเมกะโปรเจกต์เนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดว่าโครงการนั้นจะมีรายละเอียดเป็น PDF ไฟล์เป็นแบบเป็นรายละเอียดเลยนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆท่านจะไม่สามารถรับรู้ว่าจะใช้ในโครงการนี้ด้วยอะไรอย่างไรบ้างประชาชนสามารถเข้าไปอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาได้เลยซึ่งตรงนี้นี่ประชาชนส่วนมากเลยนะไม่ทราบตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะฝ่ายที่มาขัดขวางนะคะการเดินหน้าของโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยค่ะก็พวกเราในฝ่ายต่างประเทศก็ต้องไปชี้แจงว่าตอนนี้ต้องขอให้อดทนนะคะอดทนก็คืออดทนต่ออะไรอดทนต่อคนที่ไม่เข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมาทำให้โครงการต่างๆชะงักงันแต่ว่าเศรษฐกิจหรือธุรกิจอื่นๆก็ยังเดินหน้าไปได้ก็ขออย่าพึ่งท้อแท้แล้วก็เบื่อหน่ายกับประเทศไทยไปค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณจารุพันธ์เราจะมีวิธีการอย่างไรนอกจากจะไปชี้แจงแล้วจะสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศกลับมาเชื่อมั่นในประเทศไทยได้อีกคะจริงๆแล้วต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยค่ะมากกว่า50ประเทศะนะคะได้ยืนยันแล้วก็ส่งสารมาแสดงความเห็นใจต่อรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งเอกอัครทูตจากประเทศต่างๆนะคะประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะคะจีนนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีนะคะที่มีการลงทุนในประเทศไทยมากๆเนี่ยได้สิงคโปร์นะคะได้ยืนยันว่ามีความสบายใจที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลนี้นะคะและรัฐบาลรักษาการในปัจจุบันะนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็มีความสบายใจที่จะทำงานต่อไปเพราะมีแนวคิดตรงกันะนะคะในการวางรากฐานของประเทศร่วมกันเป็นภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็คำนึงถึงปัจจัยต่างๆสามารถคิดได้เร็วค่ะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้เร็วว่าเราจะมีอนาคตร่วมกันอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเอเชียเนี่ยมีความสุข
นะคะมาตรฐานชีวิตดีขึ้นมีโอกาสดีขึ้นเพราะเขาก็ส่งสารมาว่าเขาแสดงความเห็นใจแล้วก็ยังยืนยันที่จะสนับสนุนนะคะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยค่ะคุณจรุพันธ์คะตรงนี้รวมไปถึงการที่ในช่วงนี้เนี่ยต่างชาติอาจจะมีการออกมาแสดงและความเห็นใจต่างๆนานารวมไปถึงความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับจำนำข้าวตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าต่างชาติเขามองเห็นปัญหาที่แท้จริงในประเทศของเราหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือเข้าใจต่างประเทศเข้าใจมากกว่าคนในกรุงเทพค่ะบางคนด้วยซ้ำนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใหม่ของโลกนี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยก็จะได้รับชัยชนะค่ะนะคะแล้วก็คนที่วันนี้เนี่ยออกมาต่อต้านอาจจะหนึ่งเพิ่งอาจจะตื่นตัวขึ้นมาสนใจปัญหาบ้านเมืองนะคะก็ไปคิดอะไรซึ่งผิวเผินยังมองไม่ลึกซึ้งก็ต้องการที่จะได้รับข้อมูลมากขึ้นค่ะนะคะพอสงสัยในเรื่องข้าวเรื่อง อะไรคะพรบ.นิรโทษกรรมเรื่อง2ล้านล้านแต่พอได้มามีโอกาสคุยกันแล้วได้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ชี้แจงข้อมูลให้ดูก็คลายกังวลไปก็ถอยออกมาจากกลุ่มผู้ประท้วงแล้วก็ยังมีกลุ่มซึ่งเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะปิดหูปิดตาตอนนี้ใช้อารมณ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรอแล้วก็ให้ใจเย็นๆลงก่อนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเข้าสู่การเลือกตั้งประเทศชาติจะได้เดินหน้าไปได้ส่วนต่างชาติทราบดีว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้เกิดสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นอยู่ในมาตรา4-5ของรัฐธรรมนูญไทยเรื่องการเคารพความเสมอภาคสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราเผ่าพันธุ์เพศศาสนาใดต้องย่อมรับความคุ้มครองเสมอกันมาตรา4มาตรา5นะคะตรงนี้เนี่ยต่างประเทศก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบอกว่าให้ช่วยอะไรก็บอกนะคะให้ช่วยอะไรก็บอกเห็นใจจริงๆแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้น่าเสียดายที่มีคนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจซึ่งอาจจะมีเขาเรียกอำนาจวาสนาบารมีค่อนข้างสูงเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ข้อมูลแล้วก็ใช้ความอดทนของคนส่วนใหญ่เนี่ยชี้แจงช่วยกันบอกปากต่อปากให้ความรู้กันเรื่องประชาธิปไตยประเทศก็จะผ่านไปได้แล้วก็อย่างประเทศจีนเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศใหญ่ก็อยากจะมีอนาคตร่วมกับประเทศไทยแล้วก็มั่นใจในรัฐบาลนะคะดังนั้นก็โทรมาหาดิฉันว่ายืนยันที่จะซื้อข้าวนะคือข้าวไทยเนี่ยยังไงเนี่ยตอนแรกดิฉันคิดว่าเราถ้าเราปล่อยข้าวให้เสียไปนะจริงๆไปสกัดเป็นน้ำมันมีเทนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้าวไทยเนี่ยความต้องการสูงนะประเทศจีนก็บอกว่าขอซื้อเพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพด้วยใช่ค่ะก็เรียกว่าเพื่อนบ้านก็รักเราค่ะแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนตอนนี้ก็ได้มีการเซ็น MOU กันไปเรียบร้อยแล้ว GUG แล้วก็ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในสิ้นเดือนนี้นะคะค่ะแสดงว่าทางด้านของต่างชาติเองก็ยินดีที่จะร่วมงานกับประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลที่เป็นรักษาการปัจจุบันแต่ว่าทางนี้ถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาอาจจะทำให้โครงการต่างๆชะงักไหมคะก็เชื่อว่าถ้าเป็นรัฐบาลนี้โครงการจำนำข้าวก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ค่อยพิจารณากันอีกทีว่าจะมีโครงการเช่นนี้ต่อหรือไม่นะคะซึ่งถ้าดิฉันเชื่อว่าถ้าประชาชนได้เข้าใจในหลักคิดของวิธีคิดของเรื่องหลักการเรื่องการจำนำข้าวเนี่ยซึ่งทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาหรืออย่างสหรัฐอเมริกาก็สร้างชาติมาโดยการที่รัฐบาลเข้าไปเขาเรียกsubsidizeไปรองรับส่วนที่ขาดทุนของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็จะทำให้อะไรคะต้นทุนและประชาชนเนี่ยสามารถจะผลิตแล้วก็อยู่ได้แล้วประชาชนก็สามารถบริโภคเขาเรียกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเนี่ยในราคาที่ไม่สูงเกินไปค่ะตรงนี้ก็เป็นหลักการของนานาชาตินี้เราก็ต้องให้รอให้คนซึ่งต่อต้านวันนี้ได้เข้าใจค่ะ
ค่ะคุณจารุพันธ์คะเดี๋ยวช่วงหน้าก็มีอีกหลายประเด็นทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ประเทศไทยก็ใกล้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุพันธ์ค่ะสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่ MV5 ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโหวตนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ค่ะหัวข้อทางด้าน SMS ของเราในวันนี้นะคะก็คือย้ายผบ.หน่วยซีลสมควรหรือเรียกแขกค่ะถ้าคิดว่าสมควรแล้วนะคะก็คือเพราะว่าอาจจะมีทหารในสังกัดของท่านนะคะได้เข้าไปพัวพันในเรื่องของม็อบกปปส.ก็กด1ค่ะแต่ถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นการกระทําที่เรียกแขกอาจจะเป็นการที่ทําลงไปเพราะต้องการสร้างกระแสเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นกลับคืนมาก็กด2ค่ะจากนั้นก็ส่งมาได้นะคะที่เบอร์4642201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพประทับใจนะคะเข้ามาร่วมในรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง MMS นะคะที่เบอร์4642311ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุพันธ์คุณดิลกค่ะค่ะคุณจารุพันธ์คะช่วงนี้ก็อยากจะพูดถึงประเด็นของทางด้านการที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนถือว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่ต้นของการลงทุนหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ถ้าหากประเทศไทยสถานการณ์การเมืองยังคงเป็นเช่นนี้การที่ประเทศไทยจะสามารถขึ้นไประดับต้นๆของอาเซียนนี่ยังสามารถเป็นไปได้อยู่ไหมคะก็หลายๆท่านก็พูดนะคะพูดเล่นๆกันนะคะว่าสงสัยพม่าจะพัฒนาเร็วกว่าเราแซงหน้าหรือเปล่านะคะตอนนี้กำลังเนื้อหอมด้วยนะคะใครๆมาภูมิภาคนี้ก็จะนึกถึงพม่านะคะแล้วก็ก็ค่อยๆเปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะคนพม่าก็พูดได้หลายภาษาด้วยพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะพูดภาษาพม่าภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ประเทศไทยนี่สินะคะกลายเป็นว่าเราเพิ่งจะผ่านในยุคที่มืดมนนะคะเป็นยุคซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีอะไรคะเรียกว่าทะเลาะ กับเพื่อนบ้านไปหมดก่อนหน้าที่ดิฉันจะไปเป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยนะคะจนกระทั่งเราต้องเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยทำงานพร้อมกันควบคู่กันไปเนี่ย2ปีจะต้องกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เราไม่ได้ทะเลาะ กับเพื่อนบ้านเรายินดีที่จะเปิดประตูหากันนะคะแล้วก็คล้ายๆในส่วนที่เป็นชายแดนเนี่ยเขาก็ได้มีการเขาเรียกว่าบาร์เตอร์เทรดคือการซื้อขายกันอยู่แล้วเราเพียงต้องไปออกกติกาให้เขาอยู่สบายมากขึ้นประชาชนตรงชายแดนนะคะก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่าประมาณ2ปีที่แล้วมีสงครามเกือบมีสงครามนะคะพอทันทีที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะมีรัฐสภาใหม่บรรยากาศก็ดีขึ้นนะคะตรงเขาพระวิหารเนี่ยก็ไม่มีสงครามแล้วประชาชนก็อยู่สบายขึ้นจริงๆสองฝากก็เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นญาติพี่น้องพูดภาษาได้ภาษาไทยภาษากัมพูชาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยู่ที่ชายแดนอยู่แล้วเราก็ไปช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะโดยการที่ข้ามแดนไม่ต้องไปเสียอะไรค่าผ่านทาง20บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปร่างกติกาให้ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สามารถซื้อขายได้อาจจะเป็นคล้ายๆเป็นโซนทำโซนนิ่งว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะปลอดภาษีสำหรับชายแดนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศไทยคึกคักแต่ทีนี้เวลาเรามีปัญหาทางการเมืองเนี่ยก็ทั่วโลกค่ะเขาก็วิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะเป็นสถาบันการลงทุนต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะธนาคารใหญ่ๆของโลกนี้ก็ระบุว่าประเทศไทยมีอนาคตที่สดใสนะคะแล้วก็มีทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนในอันดับที่18ของโลกใน170กว่าประเทศเนี่ยเป็นอันดับที่18แต่พอมามีปัญหาทางการเมืองก็ระบุเลยว่าแต่ว่ามีปัญหาการเมืองซึ่งอาจจะยืดเยื้อยาวนานถึง3-5 ปีค่ะตรงนี้สิ่งที่พวกเราหวังใจอย่างยิ่งก็คือว่าใครที่สามารถชี้แจงอธิบายพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของท่านได้นะคะก็ให้เห็นใจคนไทยให้มากๆนะคะว่าคนไทยเราเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางเขาเรียกว่าความยากลำบากมานานดังนั้นอย่าทำให้สะดุดหยุดยั้งไปเลยค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีรอยยิ้มสักทีทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย
เข้าสู่การเลือกตั้งตรงนี้จะทำให้ปลดล็อกนะคะสิ่งต่างๆมากมายแล้วความไม่ไว้วางใจอะไรกันต่างๆเนี่ยเดินมาหากันค่ะมาพูดคุยสงสัยอะไรก็ถามดิฉันเองเดินไปพูดคุยชี้แจงในเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเรื่องอะไรนะคะพระราชบัญญัติ2ล้านล้านเนี่ยท่านคะแล้วก็มีเรื่องข้าวพอได้นั่งคุยกันเนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณ15นาทีเนี่ยชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ชาวโลกเขาประสบความสำเร็จในการสร้างชาติขึ้นมาอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทุกวันนี้เพราะโครงการจำนำข้าวประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคนสามารถบริโภคเฟรนช์ฟรายอ่ะนะคะได้ในราคาถูกนะคะเพราะรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนรองรับตรงราคาขาดทุนนะคะแล้วก็เพิ่มกำไรให้ 20% ก็เหมือนกับโครงการจำนำข้าวเราเนี้ยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนใช่แล้วเราวันนี้เนี่ยเราจะได้ทานข้าวในราคาที่เราสามารถซื้อได้ได้ค่ะนะคะโดยที่ชาวนาเนี่ยสามารถใช้หนี้นะคะสามารถที่จะมีเวลาหายใจหายคอมีเงินพอที่จะไปปลดหนี้ต่างๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปซื้ออะไรซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วเงินนั้นเอาไปให้ใครไปใช้หนี้ให้ใครก็ให้คนไทยยาสีฟันแปรงสีฟันก็ให้คนไทยไม่ได้เอาไปซื้อไอโฟนซะหน่อยนะคะเหมือนคนชนชั้นกลางเพราะฉะนั้นเงินก็หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเราช่วยให้จากข้างล่างขึ้นมาค่ะให้คนที่จนที่สุดลำบากที่สุดเนี่ยหยัดยืนได้ตรงด้วยหลักการแบบนี้ได้สร้างชาติมหาอำนาจยักษ์ของโลกมาแล้วญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษค่ะอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแล้วถ้าไม่ไว้ใจตรงไหนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะนะคะตรงนี้เราช่วยกันหาเป็นหูเป็นตาแล้วเราก็จะแทนที่จะมาคว่ำกระดานทั้งหมดเนี่ยค่ะค่ะให้เอาใจใส่เนี่ยในรายละเอียดแล้วก็เข้าไปดูเป็นการไม่ใช่เรียกว่าอะไรครับทลายพังประเทศทั้งระบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าควรจะทำงานแบบเลเซอร์ได้แล้วยุคเลเซอร์คือว่าควรทำงานละเอียดได้แล้วค่ะแล้วก็ตรงไหนมีปัญหาก็แก้กันไปค่ะแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งอาเซียนเนี่ยก็ยังหวังว่าจะยังยืนหยัดเป็นผู้นำได้ภายในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะค่ะคุณจารุพันธ์คะถ้าเกิดว่าการแก้ไขปัญหาณตอนนี้คือการเลือกตั้งจริงๆแต่ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คิดที่จะขัดเหมือนกันขัดทั้งการเลือกตั้งแล้วก็มีการจับประเด็นทางด้านของการเมืองต่างๆมาเล่นงานรัฐบาลตรงนี้คิดยังไงบ้างคะก็ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปใช่ไหมคะค่ะดิฉันก็เดินสายเหมือนกันค่ะเดินสายปฏิรูปอะไรคะปฏิรูปความรู้ความเข้าใจนะคะว่าไปเลือกตั้งเถอะค่ะแล้วก็ตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยมาคุยกันนะคะวันนี้ควรจะปฏิรูปความเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนลำบากเดือดร้อนขนาดไหนนะคะ คนที่ทำมาหากินหาเช้ากินข้ามเนี่ยจะลำบากที่สุดนะคะวันนี้เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือกับความไม่เข้าใจความไม่รู้ความที่มีความรู้ไม่พอนะคะในประวัติศาสตร์โลกในระบบการเมืองในสิ่งที่ประชาชนกว่า3,000 ล้านคนได้ต่อสู้มาเพื่อจะได้เข้าคูหาเลือกตั้งวันที่เราจะได้รู้สึกอะไรคะเสมอภาคกับชนชั้นสูงกับคนที่มีการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเป็นวันที่ประชาชนจะได้รู้สึกถึงความเสมอภาควันนั้นน่ะนี่คือความต้องการขั้นต่ำถ้าขั้นต่ำที่สุดแล้วถ้าจะเสริมอะไรเนี่ยในการปฏิรูปเสริมค่อยๆเสริมขึ้นไปค่ะอย่างเช่นเราแก้รัฐธรรมนูญวันนี้บอกว่าให้สว.เนี่ยนะคะคนที่จะมาพิจารณาเรื่องกฎหมายเนี่ยว่าขัดกับความต้องการของท้องถิ่นหรือเปล่าเนี่ยเราบอกว่าให้150คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้ววันนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ได้ตรงนี้ไม่แก้เพราะเป็นการล้มเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยทั้งโลกคงงนะคะแทนที่ให้เลือกตั้งเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกับกายบอกว่ามันเป็นการล้มล้างประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ให้แก้เนี่ยงงค่ะคือพวกเราเนี่ยทำไมไม่คิดแบบนี้ว่าให้150คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วจะไปเพิ่มเสริมอะไรในทางสายวิชาชีพก็ไปเสริมเอานะคะเหมือนสภาของอังกฤษเนี่ยมีตั้ง800คนค่ะสว.แล้วประเทศเล็กกว่าเราด้วยค่ะก็งงนะคะแล้วสว.ของอังกฤษเนี่ยไม่รับเงินเดือนนะคะ
และมีแต่เบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมก็เลยงงว่าวันนี้เนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นดิฉันก็คิดว่าควรจะปฏิรูปความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะคนชนชั้นกลางที่ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งขัดขวางคูหาไม่ปิดกั้นไม่ให้ไปเลือกตั้งเนี่ยค่ะวันนี้ต้องรีบทำความเข้าใจแล้วก็เข้าเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุดค่ะแสดงว่าทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยบางทีหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าบางคนอาจจะมีการใช้กฎหมายเป็นตัวที่แบบชี้จุดอ่อนของอย่างเช่นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าในการตัดสินคดีต่างๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือเป็นหลักกฎหมายในแบบเขาเรียกว่ามันมีภาษาเหมือนกันนะคะว่าหลักตัวเองหลักกูนะว่าหลักของส่วนน้อยอ่ะมาแล้วแต่มาตัดสินคนฉันทามติของคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการเขาเรียก judicial coup คือการรัฐประหารโดยตุลาการซึ่งตรงนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะอ้างหลักต่างประเทศได้แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญต่างประเทศเนี่ยที่ร่างกันมาเนี่ยนะคะฉบับแรกของโลกเลยเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยชัดเจนว่าห้ามเอาความชอบไม่ชอบหรือความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองบ้านเมืองตรงนี้ค่ะเป็นฉบับแรกของโลกแล้วก็เป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญทั่วโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนส่วนน้อยเหล่านี้นะคะหรือตุลาการปฏิวัติเนี่ยไม่สามารถอ้างหลักกฎหมายสากลได้ค่ะค่ะซึ่งดิฉันก็กำลังหรือพวกเราก็กำลังดูอยู่ว่าจะไปทางไหนกันต่อนะคะก็คิดว่าคงจะถึงทางตันแล้วนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายมหาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารประเทศแล้วก็รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะมองสร้างวิสัยทัศน์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยซ้ำดังนั้นดิฉันเชื่อว่าถ้าเราให้ความรู้ของคนส่วนน้อยเนี่ยค่ะจะทำให้ประเทศผ่านวิกฤตไปได้ค่ะอย่างนี้เราควรจะมีมาตรการที่รองรับรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆให้กับประชาชนในประเทศไหมคะก็มีค่ะก็คือรายการอย่างเนี้ยค่ะก็ช่วยชักชวนกันให้มาดูเยอะๆนะคะมาคุยกันเรื่องประเด็นเนี่ยค่ะการพัฒนาบ้านเมืองพูดเรื่องเศรษฐกิจก็ได้นะคะว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมหาอำนาจเขาสร้างกันมายังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่ใครคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยกลัวคือเรื่องอะไรเอามาพูดกันนะคะถ้ากลัวเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยต้องถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดออกมาจากอินเทอร์เน็ตมาดูได้นะคะแล้วก็ไปตรวจสอบได้ผ่านกลไกแล้วตรงไหนไม่ชอบมาพากลมาปรึกษาที่ฉันได้มาปรึกษาในกฎหมายได้แต่ไม่ใช่ล้มกระดานทั้งหมดไปขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินนะคะแล้วผิดกฎหมายระหว่างประเทศอาญาระหว่างประเทศด้วยเป็นเรื่องร้ายแรงคนมากกว่า 3,000 ล้านคนบนโลกนี้อยากจะเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อที่จะมีความเป็นส่วนตัวไม่ถูกแทรกแซงมีความเป็นอิสระค่ะในการที่จะเลือกใช่ค่ะเพราะเราเข้าคูหาจะไม่มีใครรู้ว่าเราเลือกใครใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นน่ะเราจะมีความเป็นอิสระที่ได้เลือกและมีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นความประชาธิปไตยพื้นฐานที่เป็นกิจกรรมที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นอกนั้นเป็นกิจกรรมอื่นๆที่จะเสริมเติมเข้ามาเนี่ยนะคะในการที่จะทำให้อำนาจทวงดุลกันได้ดีๆก็คิดกันขึ้นมาแต่อย่าทำให้มันน้อยลงไปแล้วก็ลิดรอนประชาชนแบบนี้ค่ะแสดงว่ารากฐานของประเทศไทยที่แท้จริงแล้วก็คือระบอบประชาธิปไตยทุกคนต้องการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วระบอบที่จะมาเข้ามาแทนระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมคะทำไม่ได้แล้วค่ะดิฉันคิดว่าเมื่อประชาชนได้ตื่นตัวกันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีหนทางเดียวก็คือว่าประชาชนก็จะสนใจแล้วทำไมเราถูกเอาเปรียบเราเกิดอะไรขึ้นค่ะปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราจะเห็นว่าเรามีการเอารัดเอาเปรียบทางโครงสร้างทางสังคม มีการเอารัดเอาเปรียบทางโครงสร้างความเป็นธรรมค่ะนะคะชาวบ้านมาถามว่าอาจารย์จาเรามีความเป็นธรรมจริงๆเหรอ เราจะสามารถได้รับความเป็นธรรมจริงเหรอมีจริงเหรอบนโลกนี้ฉันก็ต้องยืนยันว่ามีจริงๆค่ะค่ะถ้าต่างประเทศนะคะหรือคนต่างชาติเนี่ยได้รับเช่นใดนะคะประชาชนคนไทยก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมเช่นนั้นเหมือนกันไม่สองมาตรฐานซึ่งท่านจะต้องสามารถสัมผัสได้ในช่วงชีวิตเนี้ยค่ะเราก็ต้องเริ่มมาจากการที่ทำให้โครงสร้างอำนาจที่กดทับเนี่ยแล้วก็ริดรอน
เจ้าของอำนาจที่แท้จริงคือปวงชนชาวไทยเนี่ยให้มาเป็นเจ้าของกติกาค่ะค่ะเมื่อเราได้เป็นเจ้าของกติกาเราก็จะรักษากติกานั้นแล้วการเคารพกฎหมายบ้านเมืองจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆก็จะตามมาความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐสภาถูกเขาเรียกว่าริดรอนสิทธิอำนาจหน้าที่มากแล้วจากองค์กรอิสระที่ไม่ได้มาด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะถูกมาจากการรัฐประหารตุลาการพิวัตรก็มาจากการรัฐประหารมีแนวคิดที่จะกดขี่ไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยได้เข้ามาตัดสินใจเรื่องอะไรสำคัญในประเทศซึ่งเหล่านี้ต้องวิงวอนขอให้หยุดอย่าทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าลูกหลานเราเด็กได้ตื่นตัวไปแล้วแล้วก็มองเห็นว่าความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้เป็นเจ้าของกติกาค่ะค่ะค่ะคุณจารุพันธ์คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยในรายการเราเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจประเด็นต่างๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะรากฐานของประเทศไทยก็คือการที่ทุกคนมีประชาธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็ถือว่าจะต้องหาทางออกกันอย่างที่จะต้องทุกคนช่วยกันร่วมมือกันค่ะสำหรับวันนี้รายการที่นี่ MV5 หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ